السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في الآخرة والأولى لا إله إلا هو وله الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الصفات العلى والأسماء الحسنى وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المجتبى ونبيه المرتضى وأصلي أفضل الصلاة وأسلم أتم التسليم على نبينا محمد نبي الهدى وعلى آله وصحبه أهل التقى أما بعد ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านเนื้อสาระในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องก็คงจะได้ยินข่าวสารนะโดยเฉพาะข่าวต่างประเทศเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในดินแดนของชาวฝรั่งเศสก็ดีและอีกหลายๆประเทศเป็นเรื่องราวที่มีการกล่าวขานกันทั้งในแง่ลบและก็ในแง่บวกซึ่งแน่นอนพวกเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธามั่นเชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในรอซูลเราก็จะไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านต่อคำกล่าวหาคำใส่ใครของบรรดาผู้ที่มีอคติแต่เราก็จะต้องไม่กระทำสิ่งที่ผิดต่อบัญญัติของศาสนาเหตุการณ์ในฝรั่งเศสนั้นเราคงไม่ต้องไปพูดถึงนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเราคงจะพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งบุคคลที่มีชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นต้นแบบของชื่อที่ใช้มากที่สุดในโลกเป็นชื่อที่ได้รับการตั้งเรียกขานกันมากที่สุดในโลกมุฮัมมัดคำว่ามุฮัมมัดนี่เป็นชื่อที่เยอะมากที่สุดในโลกยิ่งชาวอาหรับเองนี่นิยมตั้งชื่อกันจนกระทั่งปู่ก็มุฮัมมัดพ่อก็มุฮัมมัดไอ้ลูกมันก็มุฮัมมัดก็เลยต้องมีสร้อยว่ามุฮัมมัดปู่มุฮัมมัดพ่อมุฮัมมัดลูกไม่รู้ว่ามันคนไหนกันมันมัดไหนกันแน่และแน่นอนบุคคลที่ถูกเอ่ยชื่อในแต่ละวันมากที่สุดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเฉพาะอาซานอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องลองคิดดูสิเอาไม่ต้องดูดูในเขตหนองจอกเนี่ยละหมาด5เวลาเดี๋ยวก็อาซานกันแล้วأشهد أن محمد رسول الله ทุกวันเนี่ยสองเที่ยวได้ยินแล้วนะในเที่ยวหนึ่งเนี่ยกล่าวสองครั้งส่วนจะดัดจะดดอะไรก็อย่าไปเถียงกันมันคนเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมแถวแถวนู้นเขาดดก็จะไปยุ่งอะไรก็คนเดียวกันแหละจะดัดจะดดกับมุฮัมมัดนั่นแหละไม่มัดอื่นหรอกนะใครว่าไงก็ว่ากันไปกันเลยของเราก็ว่ามันถูก
ช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเข้าสู่การอีกอมะเพราะอีกอมะก็มีแล้วอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์ฮัยอะลัศอลาตฮัยอะลัลฟะลาห์กะวาบะพอเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่การละหมาดใช่มั้ยในละหมาดเดี๋ยวก็ต้องไหว้อีกแล้วตะชะฮุดใช่ป่ะทั้งเรียกตำแหน่งก็มีทั้งเรียกชื่อก็มีทั้งคำว่ามุฮัมมัดก็มีทั้งคำว่าอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเป็นคนเดียวที่สามารถในการที่จะสื่อสารพูดโดยตรงได้เลยเราเนี่ยจะไปสลามกับย่อเราเนี่ยละหมาดค้างๆย่อแล้วก็อัสสลามุอะลัยกะยาอะบีได้ไหมไม่ได้นะเหมือนกับไปโต้ตอบกับคนอื่นเนี่ยในละหมาดเนี่ยเราก็คุยกันเนี่ยไม่ได้แต่ทุกวันเนี่ยเรากล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนี่เหมือนกันนบีอยู่หน้าเราเลยแล้วก็ละหมาดไม่เสียด้วยเห็นป่ะอัสสลามุอะลัยกะสลามแด่ท่านถ้าเราพูดว่าอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮัลอิหม่ามยาซีนซะละมัดยุ่งเลยไปใส่อิหม่ามยาซีนซะละมัดสมมุติใช่มั้ยแต่ว่าอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูสลามมีแด่ท่านโอ้ผู้เป็นนบีเอ๋ยมันคุยกันอยู่ข้างหน้านี่เพราะนั้นเป็นบุคคลที่กล่าวขานกันเอ่ยชื่อออกนามกันมากที่สุดวะรฟะนาละกะซิกรในกุรอานว่าไงวะรฟะนาละกะซิกรและเราได้ยกการรำลึกถึงท่านนั้นให้สูงส่งด้วยการที่กล่าวนามของเราคู่กันกับนามของท่านอัลลอฮ์มุฮัมมัดใช่มั้ยอัลลอฮ์มุฮัมมัดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สุดที่คําว่าอัลลอฮ์ลัฟซุลจะลาลมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์มุฮัมมัดแล้วขาดอันหนึ่งอันใดได้มั้ยไม่ได้กะลิมะตุตเตาฮีดก็คือต้องมีเรื่องของเตาฮีดอุลูฮียะห์เตาฮีดุรร็อบบีนะอัลลอฮ์องค์เดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุฮุวัลอิลาฮุลมะอ์บูดบิฮักมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นี่เตาฮีดุลมุรซิลวะเตาฮีดุรริซาละห์สารนี่สารอันเดียวกันมาจบด้วยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เล่าเบาๆนะเอารูปประพันธ์เลยแล้วกันเพราะเวลามันแค่ไม่ถึงชั่วโมงอันนี้ก่อนก็ได้ว่าด้วยคุณลักษณะอันพิเศษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าเป็นคนขี้เหนียวนะคนขี้เหนียวน่ะใครมันดุกิรตุอินดะฮูฟะลัมยุศ็อลลิอะลัยฉันคือบุคคลที่ฉันถูกกล่าวขึ้นณที่เขาผู้นั้นชื่อของฉันเนี่ยเอ่ยขึ้นแล้วเขาก็ไม่ศอลาวาตให้แก่ฉันนั่งอมขี้ฟันอะไรก็ไม่ว่าแล้วก็หวังเราก็คอยจะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกว่าจะจบวันนี้นะกว่าจะเที่ยงกว่าจะบ่ายนี่เดี๋ยวอาจารย์อะไรอาจารย์อะไรมาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องยกหะดีษเดี๋ยวก็ต้องพูดถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางเราค่อยๆนะไม่ต้องว่าเสียงดังพร้อมๆกันยุ่งเดี๋ยวไม่จบแล้วมันจะไปคล้ายๆพวกอื่นเค้านะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเดี๋ยวต้องไปล้อกันแล้วจะไปล้อกันนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราว่ากันเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคุณลักษณะพิเศษที่ผู้อื่นไม่เหมือนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยองค์ประกอบหลักๆของท่านซิฟัตหรือคุณลักษณะของท่านก็จะเหมือนกับบรรดานบีท่านอื่นๆแหละแต่จะมีคูซูซียะมีลักษณะเฉพาะข้อที่1ก็คือเป็นนบีสุดท้ายนะวะลากินคาตัมัลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีของเราเนี่ยวะลากิน
คอตมันนบียินนบีของเรานั้นเป็นผู้ปิดผนึกของบรรดานบีทั้งหลายถ้าเป็นสารก็คือเอาแท่งเทียนมาเอาแท่งเทียนมาจุดไฟจุดไฟเทียนก็ลงไปที่สารที่เราจะส่งลงไปดีเรียบร้อยประทับตาประทับตานี่ใช่ไหมประทับแหวนแหวนนี่เรียกว่าอะไรคอติมคอติมปิดผนึกแล้วจบแล้วสารของอัลลอฮ์นี้จบลงด้วยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนี่คือลักษณะพิเศษดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยความเป็นคอตมุลอัมบิยาอิวัลมุรสลีนเป็นนบีและรอซูลท่านสุดท้ายนั้นอันนี้ถือว่าเป็นที่สุดแล้วเพราะอะไรเพราะนั่นหมายความว่าสารของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นสารที่ยาวนานที่สุดอยู่คู่กับอายุสุดท้ายของดุนยานี้สารเนี่ยเมื่อมันเป็นสารสุดท้ายมาพันกว่าปีเนี่ยมันก็จะต้องอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นี่คือความพิเศษสองการประกาศศาสนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์และประจักษ์เห็นความสำฤทธิ์ผลในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นบีบางท่านเนี่ยภารกิจยังไม่เสร็จทำต่อเนื่องจากคนก่อนพอทำเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จรอให้อีกคนนึงมาทำให้เสร็จคนแรกที่ทำไว้ก่อนเช่นนบียะห์ยาอะลัยฮิสสลามบุตรของนบีซะกะรียาอะลัยฮิสสลามนบียะห์ยาอะลัยฮิสสลามประกาศศาสนาโดยมีนบีอีซาอะลัยฮิสสลามลูกผู้พี่ลูกผู้น้องกันเนี่ยนะในกัมภีร์ไบเบิลว่าคุยกันด้วยนะอยู่ในท้องนะคุยกันในกัมภีร์ไบเบิลใช่ไหมสิติมารยามแม่ของนบีอีซาแม่ของนบียะห์ยาชื่ออะไรจ๊ะจำได้ไหมแม่ของนบียะห์ยาภรรยาของนบีซะกะรียาฉันจะบอกชื่อให้เอลียาซาบาดชื่อเอลียาซาบาดเอลียาซาบาดเนี่ยพวกเราเนี่ยฟังแล้วงงว่าชื่ออะไรแปลกๆอลิซาเบธชื่ออลิซาเบธอลิซาเบธนะนะเอลียาซาบาดได้นบียะห์ยามาในรุ่นไล่ใกล้เคียงกันเลยกับนบีอีซานบีอีซาก็ไปหนุนนบียะห์ยานบียะห์ยาถูกประหารชีวิตกษัตริย์แห่งนายูดายอาณาจักรยูเดียซึ่งเป็นบันิอิสราเอลเนี่ยไอ้คนที่มันอยากจะได้หลานมาเป็นเมียมันสั่งตัดคอนบียะห์ยาอะลัยฮิสสลามนบียะห์ยาถูกประหารชีวิตนะนบีอีซาประกาศศาสนาต่อแต่ว่าช่วงระยะเวลาการประกาศศาสนาของท่านเนี่ยมันแค่3ปีมันไม่นานแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นนบีท่านสุดท้ายของบนีอิสราเอลแล้วท่านก็ประกาศถึงรอซูลที่จะมาหลังจากท่านบิรอซูลีบิรอซูลีนะยะติมิมบาดิสมุฮูอะห์มัดบิรอซูลินฉันเนี่ยมาบอกมุบัชชิรันบิรอซูลินตักเด็ดอย่างนั้นฉันเนี่ยมาบอกข่าวดีด้วยกับการมาของรอซูลคนหนึ่งยะติมิมบาดิสมุฮูอะห์มัดเขาจะมาหลังจากฉันยะติมิมบาดิสมุฮูอะห์มัดเขาจะมาหลังจากฉันโดยชื่อเขาเนี่ยชื่ออะไรอะห์มัดอะห์มัดอะห์มัดเนี่ยปรากฏอยู่ในไบเบิลฉบับยอนในภาษาเดิมใช้คำว่าแบคลิดแบคลิดแล้วมันก็ไปเปลี่ยนเป็นแบคแบคลิทุสแบคลิทุสแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็น the holy spirit
ซึ่งความเป็นจริงแล้วนี่หมายถึงบุคคลที่ได้รับการสรรเสริญอย่างยิ่งหรือเป็นผู้ที่สรรเสริญเป็นอันมากก็คือชื่อหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะมัดนะแล้วนบีอะมัดก็เป็นผู้ที่ทำให้ศาลของนบีอีซานี่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ผูกกันไว้ด้วยนะเราเนี่ยจะเป็นมุมินที่สมบูรณ์ได้ต้องเชื่อในการเป็นนบีเป็นรอซูลของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามต้องเชื่อในการเป็นนบีของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามศาลนี่มันต่อเนื่องกันมันอันเดียวกันถ้าเราไม่เชื่อในนบีอีซาว่านบีอีซาเป็นอับดุลลอฮิวะรอซูลุฮ์อีมานเราใช้ไม่ได้ลานูฟาริกูไบนาฮาดิมิรรุสุลีเราจะไม่แบ่งแยกระหว่างคนหนึ่งคนใดจากบรรดารอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอีซานี่เป็นอุลุลอัซมีเป็นหนึ่งในนบีที่มีความเด็ดเดี่ยว5ท่านและมีมาก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาลของท่านเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นศาลเฉพาะพวกบะนีอิสรออีลอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทั่วโลกนะไอ้ที่มันแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยมันไม่ใช่การเผยแพร่ของนบีอีซามันเป็นการกระทำของเซนต์ปอลนะเปาโลนะแล้วก็อัครสาวกเพราะว่านบีอีซาบอกฉันน่ะถูกส่งมาเพื่อมาตามหาแกะหลงทางของวงวานอิสราเอลแค่นั้นลาสังกษาบัตพวกฮาวาริยูนของท่านบอกให้ไปเผยแพร่นี่ไปเผยแพร่ในธรรมศาลาให้ไปเชิญชวนดะวะเนี่ยในธรรมศาลาของยิวเท่านั้นห้ามไปเผยแพร่ศาสนานี้กับคนอื่นเช่นพวกซามาเรียพวกคานาอันพวกอะไรจะพวกอะไรที่มันไม่ใช่ยิวเพราะนั้นนบีอีซานี่เฉพาะบนิอิสราเอลแล้วท่านก็ยังไม่เห็นความสำเร็จเพราะความสำเร็จของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามอยู่ที่ความสำเร็จของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้ววัลลอฮุยะอัซิมุกะมินันนาสและอัลลอฮ์จะทรงปกปักรักษาท่านให้พ้นจากมนุษย์คือนบีเนี่ยท่านจะไม่ถูกลอบสังหารจะไม่ถูกฆ่าตายก่อนที่ภารกิจของท่านจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์อาจจะบาดเจ็บอาจจะถูกลอบวางยาพิษแต่นบีเนี่ยจะไม่วาฟาดก่อนเพราะนี่เป็นศาลสุดท้ายซึ่งนบีจะได้เห็นความสำเร็จในช่วงอายุไขของท่านใช้เวลาเท่าไหร่23ปีตัวเลขกลมๆเปลี่ยนแปลงโลกในระยะเวลา23ปีนี่ไม่ธรรมดานะพี่น้องนะทำไม่ได้นะหาคนทำไม่ได้นะเปลี่ยนแปลงโลกจากหน้าไม่ใช่หน้ามือดิจากหลังมือไม่ใช่หลังเท้าไปเป็นหน้ามือต้องอย่างนั้นขึ้นจากอะไรจากก้นเหวขึ้นไปยอดฟ้าเพราะคนอาหรับนี่อยู่ในลักษณะที่ว่าอยู่ก้นเหวเป็นหลังเท้าจะบอกว่าหน้ามือไปหลังมือหน้ามือดีกว่าไหมล่ะหน้ามือดีกว่าเนี่ยต้องหลังเท้าขึ้นไปเป็นหน้ามือไปว่าจากคนที่โอ้โหที่สุดแล้วเป็นมนุษย์ประเภทที่สามที่สุดต่ำที่สุดกลายไปเป็นมนุษย์ที่อะไรเป็นไครุลอุมมะเป็นประชาคมที่ดีที่สุดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลา23ปีแปลว่า2ทศวรรษเสร็จเนี่ยบางคนนี่เป็นกษัตริย์บางคนเป็นประธานาธิบดีเป็นนักคิดนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่บางทีใช้เวลานี่30ปี40ปียังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยทีนี้หลักฐานที่ยืนยันว่านบีจะได้เห็นน่ะไหนอ่ะอิซาจานัศรุลลอฮิวัลฟัตห์ก็อ่านหยุดอย่างเงี้ยเห็นมั้ยวัลฟัตฮาฮูฮีฮาฮูฮีวัลฟัตกะรออันอิซาจานัศรุลลอฮิวัลฟัตฮาฮูฮีเอาละดิพอตอนเวลาหยุดเราฟัตไม่รู้มันจะออกอันไหนเว้ยก็อิซาจานัศรุลลอฮิวัลฟัตฮู
เมื่อการช่วยเหลือให้มีชัยของอัลลอฮ์วัลฟัตฮุและการเปิดคือการพิชิตได้มายังท่านแล้วชัยชนะมายังท่านแล้วการพิชิตมายังท่านแล้วนบีจะได้เห็นการพิชิตนครมักกะก็ได้เห็นจริงๆเห็นไหมในปีที่8มีการพิชิตนครมักกะวะราไอตันนัสยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาและท่านได้เห็นแล้วด้วยนะรอไอตันนานี่ไม่ใช่จะเห็นนะและท่านได้เห็นแล้วถึงผู้คนทั้งหลายที่จะเข้าสู่ศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัฟวาจาฟาวจันฟาวจันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะเป็นคณะในขณะที่ศาสนาอิสลามเนี่ยกำลังถูกโจมตีอย่างหนักทั่วโลกว่างั้นกันแล้วไม่เว้นแม้กระทั่งในประเทศไทยมุสลิมถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอะไรต่อมีอะไรเป็นไงแผนอัลลอฮ์ใช้แผนซ้อนแผนอัลลอฮ์วางแผนเอาไว้เนี่ยมันงานของอัลลอฮ์กลายเป็นว่าศาสนาอิสลามนี่มีอัตราการเจริญเติบโตของศาสนิกชนที่เข้ารับนับถือศาสนานี่เร็วและมากที่สุดในบรรดาศาสนาใหญ่ของโลกอีกไม่กี่สิบปีเนี่ยประชากรมุสลิมจะกลายเป็นศาสนิกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีจำนวนมากกว่าชาวคริสต์ซึ่งขณะนี้เป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลกทำไมเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอิสลามนี่เหมือนกลองยิงตียิงดังอิสลามนี่เหมือนกระท่อนยิ่งทุบยิ่งกินอร่อยได้ดูจุ๊บ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 เม็ดลงคอใช่ป่ะอิสลามนี่เหมือนฝูงวิหกบินไปที่ไหนอะไรจะกั้นได้นกเนี่ยมันนึกจะบินมันก็บินบินยอดเขาบินได้ไหมภูเขาสูงนะนกมันบินสูงกว่าป่ะบินสูงกว่าภูเขากั้นได้ไหมฝูงนกท้องทะเลกว้างได้ไหมกั้นได้ไหมท้องทะเลทรายกั้นได้ไหมไม่มีทางไม่มีอะไรจะมากั้นขวางวิหกแห่งอิสลามนะคนที่เข้ารับอิสลามส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องสามนะสองในสามสองในสามเนี่ยเป็นใครในขณะที่บอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยกดขี่ผู้หญิงทารุณกรรมกับผู้หญิงเป็นศาสนาเดียวที่ใช้ให้ตบตีเมียว่างั้นนะมันว่าเห็นไหมกลับกลายเป็นว่า2ใน3ของผู้ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามคือผู้หญิงหญิงเยอะกว่าผู้ชายดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อชัยชนะการช่วยเหลือของอัลลอฮ์และการพิชิตได้มาอย่างท่านแล้วและท่านได้เห็นได้ประจักษ์เห็นผู้คนทั้งหลายจะเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮ์เป็นหมู่คณะในปีที่10ในปีที่11นี่มีเป็นอามุลูฟูดเป็นปีที่มีคณะทูตานุทูตตัวแทนของเผ่าต่างๆนี่เดินทางมาหาท่านนบีมาประกาศตนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามกลับไปก็ไปเผยแผ่ศาสนาอิสลามในดินแดนของตนฟาซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรท่านก็จงสดุดีพระบริสุทธิ์ที่คุณแด่พระองค์อัลลอฮ์ด้วยการสรรเสริญพระองค์ท่านฟาซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของท่านวัสตัฆฟิรฮูและจงขอลุกโทษต่อพระองค์จะเริ่มต้นก็ขอลุกโทษจบภารกิจก็ขอลุกโทษนบีเราน่ะมีความผิดอะไรล่ะนบีเราบกพร่องหรือไงอัลลอฮ์ถึงสั่งว่าจะต้องขออภัยโทษกับพระองค์เปล่าเรายืนยันเลยว่านบีเราประกาศศาสนาไว้แล้วไม่ได้เม้มไม่ได้ปิดเอาไว้เลยเปิดเผยทั้งหมดนบีเราไม่ได้กักเอาไว้นะซ่อนเอาไว้บางอันต้องซ่อนๆไว้ก่อนหรือบอกเฉพาะคนนั้นคนนี้ไม่บอกคนอื่นไม่ใช่นบีเรานี่เผยแพร่หมดแล้ว
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความมีอามานะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเรายืนยันแล้วทำไมอัลลอฮ์ยังสั่งให้นบีในอิสติฟาร์ล่ะก็นี่มันคือลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่มันอาจจะมีข้อบกพร่องอาจจะมีข้อที่มันหย่อนยานไปในความเป็นมนุษย์เหตุนั้นเนี่ยกระทั่งนบีอัลลอฮ์ยังใช้ให้อะไรให้ขออิสติฟาร์และไอ้อย่างเราแล้วอัลลอฮ์อย่างเราเนี่ยวันนั้นไม่ใช่ว่าว่าแค่หลังละหมาดอัสฟิรุลลอฮ์นบีว่า3ครั้งฉันก็จะว่าเกินกว่านั้นน่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะเกินนบีไม่ใช่เวลาอื่นก็ได้เวลาไหนก็ได้ว่าเท่าไรก็ได้นบีบอกแล้ววันนึงน่ะ70เป็นอย่างน้อยหรือ100นึงอินบิอัสฟิรุลลอฮ์อัสฟิรุลลอฮ์อัสฟิรุลลอฮ์ไปแล้วเห็นป่ะว่าอัสฟิรุลลอฮ์อัสฟิรุลลอฮ์อัสฟิรุลลอฮ์นบีว่าทีละ3แต่ไม่ได้หมายความว่าว่าแค่นั้นเราจะว่าให้มากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าทีละ3ฟะลาซันฟะลาซันทีละ3ฮะให้ว่างั้นอินนะฮูกานะตาวาบะแท้จริงอัลลอฮ์น่ะทรงรับการเตาบัตเสมอเพราะพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันมีผิดพลาดการประกอบภารกิจหน้าที่เนี่ยย่อมมีข้อบกพร่องหย่อนยานก็ขอลูกกระโทษให้กล่าวตัสบีฮ์หลังจากซูเราะห์นี้ประทานลงมานบีว่าในรุกวะและสุญูดว่าไงسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ไม่ต้องมานั่งเถียงแล้วมีว่าบิฮัมดีฮีหรือเปล่าซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมวะบิฮัมดีฮีซุบฮานะร็อบบิลอาลาวะบิฮัมดีมานั่งเถียงอยู่นั่นแหละใช้ต้นนี้ไปเลยต้นนี้น่ะไม่มีใครเถียงเลยมุตตะฟะกุนอะไรรายงานพ้องกันแข็งเป๊กเลยไม่ใช่หะดีษอบูละอิใช่มั้ยเวลาเราก้มรุกวะนะسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ว่าแค่ครั้งเดียวเนี่ยตุมะนี้นะมันเกิดแน่นอนเพราะมันยาวด้วยแต่ซุบ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 แต่นี่มันเผลอๆยังไม่ได้เลยใช่ไหม سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي คือนบีตีออกมาจากคำสั่งตรงฟัสซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรนะอินนะฮูกานะตะวาบะเอามาเป็นตัสบีฮ์และดุอาในการรุกวะและสุญูดทั้งรุกวะและสุญูดนะ3ถูกส่งมาเป็นศาสนทูตแก่โลกทั้งผองทั้งยินและมนุษย์ทั้งชนอาหรับและมนุษยโลกทุกชาติภาษานบีเราน่ะอันนบีอาหรับเป็นนบีชาวอาหรับก็จริงแต่ไม่ได้ถูกส่งมาเฉพาะคนอาหรับวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาละมีนเราไม่ได้ส่งท่านมาเป็นรอซูลมาประกาศศาสนานอกเสียจากเป็นความเมตตาแก่โลกทั้งผองบางคนว่าเอ๊ะนบีเราเป็นความเมตตายังไงเมตตาแก่โลกทั้งผองเนี่ยมันก็หมดน่ะดิยินก็ได้คนก็ได้สัตว์ทั้งหลายก็ได้มาลาอิกัดก็ได้โลกเบื้องบนก็ได้โลกเบื้องล่างก็ได้เฮ้ยมันได้กันหมดเลยมันได้ยังไงลองว่าสิรอมัดของนบีมันเป็นยังไงมันคุมถึงพวกกุฟาร์คนกาเฟตไปด้วยหรือเปล่าก็รอมัดลิลอาลามีนมันคุมหมดแหละคุมไงก็ด้วยการส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศศาสนาไอการลงทันอาซาบบะลอใหญ่ๆตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่น้ำถ้าเกิดไปเรื่องน้ำนี่ถามว่าครั้งไหนจังที่สุดเอาลองว่านี่มหาอุทกภัยน้ำท่วมโลกสมัยนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามตูฟานหยุดส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานี่หยุดแล้วนะอันนั้นไม่เกิดแล้วไม่ต้องกลัวหลังนบีมุฮัมมัดถูกส่งมานี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดน้ำใหญ่แบบน้ำท่วมโลกสมัยนบีนูฮ์ไม่มีหยุด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 ไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวไปรวมเอาไว้ทีเดียวตอนไหนรวมไว้ทีเดียวกิยามะฮ์นะดินะลมเอาลมลมที่แรงที่สุดเลยลงมาดิลมนี่มันวัดได้นะว่าความเร็วเท่านั้นกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเป็นดีเพรสชันจากนั้นกลายไปเป็นไซโคนจากนั้นไปเป็นนั่นเป็นนี่พอตอนหลังมามันเบาลงกลายเป็นหย่อมอากาศมันวัดได้แต่ลมที่วัดไม่ได้นี่ลมอะไรลมดะบูร
ลมดาบูรเนี่ยมันเข้าโจมตีพวกไหนจำได้ไหมกรมไหนกรมนบีอะไรฮูดกรมนบีฮูดใช่เปล่ากรมนบีฮูดซึ่งมันพวกนี้มันตัวใหญ่ลมเนี่ยมันเจ็ดวันแปดคืนอะไรนี่แหละนะต่อเนื่องเลยจมไปทั้งเมืองเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเงี้ยจะไม่เกิดแล้วจะไม่เกิดแต่จะไปเกิดรวมทีเดียวก็คือเมื่อเกิดวันกิยามะฮ์เอารุนแรงเลยนี่คือเราะห์มะฮ์ด้วยกับการส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานี่อาซาบที่รุนแรงอย่างสมัยก่อนนี่จะไม่เกิดนี่โดนหมดเรียกว่าได้อานิสงส์กันหมดจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่เป็นผู้ศรัทธานี่คือเราะห์มะฮ์และนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะศาลของท่านนบีไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะคนอาหรับหรือตะวันออกกลางแต่นบีนี่ถูกส่งมาทั้งยินและมนุษย์ทั้งผิวขาวผิวดำทั้งทวีปเก่าทวีปใหม่ไอ้โลกเก่าก็คือ3ทวีปทวีปอะไรบ้างเอเชียแอฟริกายุโรปไอ้ทวีปใหม่มาเจอกันตอนหลังคืออะไรโลกใหม่อเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาใต้แล้วไปเจอออสเตรเลียนะแล้วก็อาร์กติกกับแอนตาร์กติกาคือที่ใดก็ตามที่มันอยู่บนหน้าโลกดุนยานี่มีมนุษย์อยู่นั่นแหละศาลนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันคุมไปส่วนมันจะไปถึงไม่ถึงนี่อีกเรื่องนึงนะนบีเราเนี่ยไม่ใช่ถูกส่งมาเฉพาะคนอาหรับความเชื่อของสังคมอเมริกันยุคแรกๆที่ศาสนาอิสลามเนี่ยมีความตื่นตัวก็คือความเชื่อแบบเอลีญาห์มุฮัมมัดเอลีญาห์มุฮัมมัดเนี่ยเป็นชาวผิวดำเรียกร้องสิทธิของพลเมืองที่เป็นอเมริกันแอฟโรก็คือเป็นคนอเมริกันสีผิวโดยเขานับถือศาสนาอิสลามแต่เขาเนี่ยมีความเชื่อว่าเขาเป็นนบีของชาวแอฟริกันหรือชาวอเมริกันสีผิวชื่อเอลีญาห์มุฮัมมัดนะตอนหลังมาก็มีบุคคลที่เคยร่วมเรียกร้องกับเขาเนี่ยตีตนออกห่างแล้วก็ไม่เชื่อเนื่องจากว่าเขาได้เคยเดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์เช่นมันคอมเอ็กซ์นะมันคอมเอ็กซ์หรือว่าแม้กระทั่งรุ่นนั้นก็คือรุ่นของมูฮัมหมัดอาลีเคลเคซัสเคลนะและรุ่นนั้นน่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มชนที่เชื่อว่านบีน่ะเป็นนบีจริงแต่เป็นนบีเฉพาะคนอาหรับเช่นยิวกลุ่มหนึ่งเรียกพวกอีซาวียะพวกอีซาวียะเนี่ยเข้ากะลิมะฮ์เนี่ยยังรับไม่ได้ยังรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะเวลามันบอกว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮโอเควะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์อันนี้รับไม่ได้ทำไมเพราะพวกอีซาวียะยอมรับว่านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แต่เป็นรอซูลเฉพาะคนอาหรับเท่านั้นกะลิมะฮ์มันจึงใช้ไม่ได้นะมีประชาคมที่ศรัทธาและปฏิบัติตามมากที่สุดนบีเห็นแล้วถึงเรื่องราวที่เป็นอนาคตเบื้องหน้าเมื่อครั้งที่ท่านอิสรอและมิอรอจไปกับจิบรอเอลใช่ไหมเหมือนกับไปนั่งที่อัศจรรย์เนี่ยเราไปฟังง่ายๆนะเหมือนกับนั่งที่อัศจรรย์แล้วก็มีการสวนสนามผ่านที่มีคนเดินนำมาคนนึงไม่มีใครตามเลยที่นำมาคนนึงมีตามมา7คนมีนำมาคนได้มาสัก40คนนำมาคนมีสัก300วักมากันมืดฟ้ามัวดินมาเลยก็ถามว่าที่มาคนเดียวน่ะใครนบีไม่ได้ใครเลยประกาศศาสนาไม่ได้ใครเลยแล้วที่มา7คนน่ะ7คนนั่นแหละซอบัดได้กันมาลำเรือนึงอันนี้ก็ได้มา300ได้มาเท่านั้นเท่านี้พักนึงมากันมืดฟ้ามัวดินแล้วบอกนี่ใช่อุมมะห์ของฉันหรือเปล่าก็ไม่ใช่นี่อุมมะห์ของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเสร็จแล้วก็มากันแบบมืดฟ้ามัวดินเยอะยิ่งกว่าของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั่นคืออุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นะและนบีก็ขอโควต้าจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะขอโควต้านะ1ใน3ชาวสวรรค์เนี่ย1ใน3ขอเพิ่มโควต้าไปอีกเพิ่มไปสูงสุดเลยครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์คำถามก็คือว่าไอ้ครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์เนี่ยมันเปรียบเทียบกับมนุษย์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเยอะไหมเหมือนกับไอ้ขนสีที่มันไปแซมอยู่ถ้าพื้นขนของวัวทั้งตัวเนี่ยมันดำแล้วมันมีสีขาวไปแซมอยู่สักเส้นหนึ่งนั่นนะแค่เส้นเดียวโอ้ขนาดแบบเยอะแล้วนะยังถือว่าก็เป็นส่วนน้อยเห็นไหมแล้วซอฮาบะห์เคยถามนบีว่านบีเนี่ยจะรู้จักว่าใครเป็นอุมัตของท่านนะรู้ได้อย่างไรใช่ป่ะรู้ได้ไงนบียกตัวอย่างให้ฟังว่าตะคนคนหนึ่งเป็นเจ้าของฝูงม้าในม้าไอ้ฝูงม้านี่ม้าเนี่ยฝูงเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยสีมันเหมือนกันหมดแต่มันมีอยู่ตัวนึงมันมีแด่นอยู่ที่หน้าหน้าผากข้อเท้ามันเนี่ยสีมันต่างจากขนส่วนอื่นเป็นสีขาวที่สีขาเขาจะรู้ไหมว่าไอ้ตัวเนี่ยมันพิเศษกว่าตัวอื่นเขาจะรู้จักไหมรู้จักก็ฉันใดกว่าฉันนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือร่องรอยของการประกอบอามันอิบาดะห์เวลาอาบน้ำละหมาดนบีว่าให้ทำให้มันยาวหน่อยไอ้แดนในที่นี้ก็คือล้างให้มันทั่วตรงหน้าพงหน้าผากนี่ล้างให้มันทั่วตีนพงตีนผมนี่เสร็จแล้วแขนเนี่ยล้างถึงข้อศอกแล้วไม่ใช่แค่ถึงข้อศอกก็หยุดรวมข้อศอกด้วยแล้วก็ให้เลยไปหน่อยล้างถึงตะตุ่มนะรวมตะตุ่มด้วยแล้วก็ให้เลยตะตุ่มไปหน่อยเอาบูฮุไรรอนี่ล้างนี่ยันตะกร้าอันนั้นก็เรื่องเฉพาะของแกนะเรื่องของแกว่างั้นเถอะเราก็ไม่ต้องเอาขนาดนั้นเราก็จะได้กลายเป็นผู้ที่มีร่องรอยของอิบาดัตก็คือน้ำละหมาดนะแน่นอนอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอาเฉพาะปัจจุบันนี้ 1,000 กว่าล้านคนเอาเฉพาะที่บอกเป็นมุสลิมนะโดยไม่ต้องไปดูไปเอ็กซเรย์ดูว่าเป็นมุสลิมประเภทไหนไม่ต้องพูดหรอกเอาที่ว่าเป็นมุสลิมเนี่ยณเวลาปัจจุบันเนี่ย 1,000 กว่าล้านคน 1,300 ล้านเป็นอย่างน้อยเยอะหรือไม่เยอะล่ะแล้วมันอีกเท่าไหร่ลองว่าแล้วก็มันมีมาตั้งแต่พันปีที่แล้ว1,400กว่าปีแล้วพี่น้องก็ย้อนเวลากลับไปดิอุมาของท่านนบีน่ะ1,400กว่าปีมาแล้วเนี่ยจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ย 1,300 กว่าล้านแล้วมันต่อไปเรื่อยไปจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์มุมินคนสุดท้ายที่ตายลงมันจะมีจำนวนอีกเท่าไหร่นั้นมากมายมหาศาลได้รับความช่วยเหลือให้มีชัยเหนือศัตรูด้วยการที่ความหวาดหวั่นพรั่นพรึงถูกโยนใส่หัวใจของเหล่าศัตรูก่อนทำศึกกับพวกนั้นแรมเดือนก่อนนบีจะเคลื่อนทัพ1เดือนเนี่ยนะไอ้ศัตรูน่ะมันรู้แล้วว่านบีเนี่ยจะยกทัพมารบแน่แต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะช่วงนั้นน่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่กันแบบสภาพที่ประวันพันพึงอัลลอฮ์ใส่ความกลัวไปในหัวอกของบรรดาศัตรูทั้งหลายเกิดความกลัวแต่ปัจจุบันนี่กลับกันนะอัลลอฮ์ถอดความเกรงขามของเราออกจากหัวอกศัตรูไอ้ความกลัวนี้อัลลอฮ์ถอดออกจากหัวอกศัตรูเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ใส่อัลวะฮันเข้าไปในหัวอกของพวกเราทั้งหลายอัลวะฮันเนี่ยแปลว่าอะไรฮุบบุดดุนยาวะกะราฮียะตุลเมาต์รักโลกดุนยากลัวตายกลัวตายก็เลยต้องอะไรต้องพยายามดึงเอาไว้ให้นานที่สุดอะไรก็ได้บำรุงบำเรอกันเข้าไปเนี่ยก็ไปดูที่แล้วว่าอาหารเสริมในตะกี้ประเภทดูในกระเป๋าเนี่ยเราไปคว้าดูดินะบำรุงนั่นบำรุงนี่บำรุงนั่นบำรุงนี่คือไม่ยอมตายยังไงแล้วกูสู้กับมึงไงนะใช่ไหมรุ่นเรามันเป็นอย่างนี้กะราฮียะตุลเมาต์
ฮุบบุดดุนยารักโลกดุนยานี่ดูที่มันเป็นอะไรตอนมีอะไรกันมากมายในโลกในโลกทุกวันเนี่ยลองดูบรรดาผู้ปกครองบรรดาคนมีอำนาจที่เป็นมุสลิมลองไปดูที่มันเป็นไงนั่นแหละฮุบบุดดุนยาวะกะราฮียะตุลมาพวกเราทั้งหลายนี่ถูกรุมกินโต๊ะทำไมเพราะว่าอ่อนแอทะเลาะกันฉันเคยยกตัวอย่างว่าเหมือนกันอะไรคนมุสลิมในบ้านเราเนี่ยทุกวันเนี่ยบางทีนี่ยังไม่รู้ตัวมากพวกมากกลุ่มเยอะลงเข่งกันทั้งหมดนั่นแหละพวกว่าจับมัดเท้าจับมัดขาจับโยนลงเข่งมีตัวอะไรบ้างในนั้นไก่ขาวไก่แดงไก่อูไก่ชนมีเป็ดด้วยนะมีเป็ดด้วยเป็ดเทศมีไก่แจ้ใช่ไหมไก่บ้านไก่เนื้อลงกันอยู่ในนั้นน่ะพันขาไว้แต่ไม่ได้ปิดปากโอ้ตีนน่ะตีกันไม่ได้แล้วมีเดือยก็ใช้ยกขึ้นตีไม่ได้แล้วแต่ปากก็จี้กันจี้กันอยู่นั่นแหละลงเข่งเดียวกันยังจี้กันอยู่นั่นแหละจิกกันไม่เลิกอีแดงก็จะเบ่งไข่ไก่แดงคือไก่ไข่อีแดงก็จะเบ่งไข่เห็นไหมไอ้ขาวก็จิกตูดแล้วฉันน่ะคนเลี้ยงไก่มาก่อนทั้งไก่เนื้อไก่แดงนั่นแหละนะเวลาไปเก็บไข่เนี่ยที่กระตับมานะอัลลอฮ์บางตัวนี่ตูดนะโบเลยมันจิกกันเองแล้วก็มันกระจีกันนะมันไม่สังวรไม่สำเนียกยังไม่อีนังขังขอบอีกทำไมอ่ะก็แผนกล้องไม่ติแผนกล้องจะเข่งนะแผนกล้องไม่ติแผนกล้องจะเห็นใครไม่รู้มันหันหลังอยู่แต่ว่าที่โผล่มาข้างคืออะไรมีดกำลังรับมีดแผนกล้องไม่หน่อยดิโอ้โหเตาสุราเตาสุรากระทะใบใหญ่ได้กระทะกวนหลัวกวนสุกรปั่งน้ำเดือดผักไอ้นี่คัดกิ๊กตีกันยังไม่รู้ตัวเลยว่าจะโดนเชือดจับโยนลงน้ำร้อนด้วยกันทั้งหมดนี่ยังไม่รู้อีกนะยังไม่สำเนียกอีกนะมันเป็นอย่างนี้เปล่าพวกเราพี่น้องก็ลองไปคิดดูกันแล้วกันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะคือบางทีเนี่ยก็คนอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกคนกันเองเลยแหละตัวมีปัญหาคนกันเองกันนี่แหละพี่น้องนั่นแหละบางทีบางเรื่องนะเราเป็นคนทํางานนะถามว่าฉันเนี่ยคนทํางานนะฉันน่ะมีมูลนิธิมีอะไรถามว่ามีปัญหาก็คนอื่นไม่มีปัญหาพี่น้องปัญหาอยู่คนรอบๆอ่ะคนกันเองนี่แหละคนนั้นว่างั้นคนนี้ว่างี้คนนั้นจะเอางั้นคนนั้นจะเอางี้อีนี่ว่างั้นไอ้เดว่างี้อีวอว่างั้นอีดอว่างี้โอ้ญาติกูทั้งนั้นใช่ป่ะมันคนกันเองทั้งนั้นแหละที่มันว่านะแต่คนอื่นล่ะไม่มีปัญหาแล้วในหมู่มุสลิมก็มันใครล่ะมันพี่น้องกันเองนั่นแหละไอ้พี่น้องแหละพี่น้องน่ะเรียกกันน่ะพี่น้องอ่ะแต่ว่าอะไรกันล่ะหลอกกันนัวกันไปหมดใช่ป่ะพี่น้องถูกประทานคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยืนยงที่สุดและเป็นคัมภีร์ที่ได้รับการปกปักรักษาอย่างสมบูรณ์เป็นคัมภีร์ที่มีคนอ่านมากที่สุดจริงหรือไม่จริงก็พระนะถ้าจะอ่านคัมภีร์พระไตรปิฎกนะแต่พระนะความจริงนะพระนะไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกนะพระเขาสวดใช่ป่ะเขาสวดแต่ในพระไตรปิฎกนะเขาไม่ได้มาอ่านเป็นอิบาดัตอย่างกับเราดีนะเขาใช้ศึกษาจะมาจากของเรานี่อ่านเป็นอิบาดัตกุรอานเป็นคัมภีร์ที่อ่านกันได้ทั้งหมดที่ใครเรียนการอ่านหรือท่องจำก็จะอ่านได้ถึงแม้ว่าจะพูดภาษาอาหรับไม่ได้พวกเราเนี่ยถามว่าพูดภาษาอาหรับได้ไหมไม่ได้คุยกับอาหรับไม่รู้เรื่องเห็นอาหรับเห็นแล้วกลัวไม่อยากจะคุยกับมันนั่งใกล้อาหรับอัสสลามุอะลัยกุมอย่างเดียวก็จบรู้จะคุยอะไรต่อถามว่าอ่านกุรอานได้มั้ยอ่านได้ก็เบอร์ติคนอาหรับได้ด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์สุดท้ายจะต้องยืนยงตราบชั่วฟ้าดินสลายเพราะนี่เป็นสารสุดท้ายของอัลเลาะห์
อยู่คู่กับโลกดุนยานี้นั้นคัมภีร์อัลกุรอานจึงเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกาลเวลาไม่ใช่ทันสมัยไม่ใช่ล้ำสมัยแต่อยู่เหนือกาลเวลาอัลกุรอานเป็นกาลามุลลอฮ์เป็นศิฟัตพี่น้องเมื่อเป็นศิฟัตไม่ขึ้นกับเวลาไม่ขึ้นกับสถานที่ศิฟัตของอัลลอฮ์สมบูรณ์เป็นที่สุดแล้วมุอ์ญิซาตของบรรดานบีทั้งหลายนั่นเป็นฟิอลุนมินอัฟอาลิลลาห์เป็นกรณียกิจของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงกระทำโดยให้มันเกิดขึ้นบนน้ำมือของบุคคลที่กล่าวอ้างการเป็นนบีเป็นรอซูลเห็นไหมนบีมูซานบีฮารูนนบีมูซามีมัตุกะนบีมูซากล่าวอ้างว่าไงอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมฉันเป็นรอซูลถูกส่งมายังพวกท่านทั้งหลายอ้าวไหนหลักฐานอัลลอฮ์ก็ให้เกิดเรื่องที่เป็นมุอ์ญิซะห์บนน้ำมือของท่านนบีซึ่งกล่าวอ้างว่าเป็นนบีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีมุอ์ญิซะห์ประเภทแบบนั้นซึ่งจบไปหมดแล้วพาดวงจันทร์น้ำออกจากระหว่างนิ้วมือเห็นไหมอะไรต่อมีอะไรไอ้ต้นอิบลัมมันร้องไห้ทั้งที่ว่าเป็นท่อนไม้นะมันร้องได้หยิบลูกหินขึ้นมาลูกหินเนี่ยมันตัสบีฮ์กล่าวและยืนยันว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรอซูลุลลอฮ์ไอ้นี่เป็นมุอ์ญิซะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าจบไปยังจบไปหมดแล้วอิสรอมิอรอจจบไปยังจบไปหมดแล้วแต่มุอ์ญิซะห์ใหญ่ที่สุดของนบีมุฮัมมัดคือพระมหาคัมภีร์กุรอานไม่ใช่ฟิอลุนมินอัฟอาลิลลาห์ไม่ใช่การกระทำของอัลลอฮ์แต่เป็นซิฟะตุนมินซิฟาติลลาห์อัลกุรอานุกะลามุลลอฮ์วะกะลามุลลอฮิซิฟะตุนกุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์และกะลามุลลอฮ์เป็นซิฟัตใช่ไหมเพราะนั้นกุรอานจึงแตกต่างจากมุอ์ญิซะห์ของนบีก่อนๆและสิ่งที่อัลลอฮ์ประกาศชัดเจนคืออินนานะห์นูนัซซัลนัซซิกเราะวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนแท้จริงเราอินนานะห์นุเรานี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนอินนานะห์นุแท้จริงเรานี่แหละนัซซัลนาเราได้ลงมาอัซซิกเราะบทรำลึกก็คืออัลกุรอานวะอินนาและแท้จริงเรานี่แหละละฮูละฮาฟิซูนคือบรรดาผู้ที่ใช้คำว่าบรรดาผู้ที่เพราะเราและเรานี่แหละคือผู้ที่จะปกปักรักษาอัลกุรอานเอาไว้ถามว่าผิดสักตัวเป็นไงเรียบร้อยหรือใหม่อันผิดฮะอันผิดได้อันผิดเดี๋ยวมันก็จับได้ไม่ต้องจบด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์มาอ่านมั่วก็เด็กมันเรียนฮาฟิซเด็กมันเรียนมันท่องจำมันผ่านต้นนี้มาเป็นไงเสร็จเหมือนกันเช่นอันซับบีฮิสูดีقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ใช่ป่ะดันไปลงวัดชัมว่าถือว่า قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ไม่ว่าก็แล้ว قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا มันย้ายไปอีกต้นแล้วคนตีได้ไหมรู้เลยเด็กก็ตีได้จะมาบอกให้กูเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อ่านกุรอานมั่วก็ได้นี่คือการปกป้องพระมหากัมภีร์กุรอานซึ่งอัลลอฮ์ทรงรับผิดชอบด้วยกับพระองค์เองส่วนคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลอัลลอฮ์ฝากไว้กับบรรดาปุโรหิตธรรมาจารย์บรรดาบาทหลวงบรรดาผู้รู้ของพวกเขาซึ่งมีการบิดเบือนนะสุดท้ายความจริงมันมีตั้ง20กว่าข้อนะไอ้ข้อที่สำคัญมากนะก็คือว่าในประชาคมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีบุคคลที่ได้โควต้า VIP เข้าช่องพิเศษเข้าสวรรค์เนี่ยแบบช่องพิเศษในวันกิยามะห์เข้าพิเศษไม่ต้องผ่านตรวจไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปเข้าสเตจควอรันทีนไม่ต้องอะไรไม่ต้องกักตัวไม่เข้าเลยนะเข้าเลยไม่ต้องตรวจพาสปอร์ตไม่ต้องตรวจอะไรทั้งนั้น70,000คนนะ
70,000 คนนี่ประเภทไหนประเภทที่มอบหมายแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนพวกนี้จะไม่ไปเกะกะไม่ไปยุ่งกับเรื่องหมอเรื่องดวงเรื่องฤกษ์อะไรดูฤกษ์ผานาทีไอ้ฤกษ์น่ะต้องมีนะไอ้ฤกษ์แปลว่าฤกษ์ฤกษ์แปลว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีเวลากำหนดเวลาใช่ป่ะแต่จะไปเอี้ยติกอดเชื่อว่ามันส่งผลมีคุณมีโทษให้คุณให้โทษไม่ได้นะไอ้คนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องหมอมนไปหาหมอมนบางคนน่ะเป็นซุนนะโอ้ยฉันน่ะซุนนะดันไปหาหมอมนไอ้แกนี่มันซุนนะยังไงอะกีดาบางเป็นเบื่อกระเทียมมันนี่ใช่ป่ะไปหาหมอไปถามหมอไอ้หมอหลับตาเสือกเห็นใช่ป่ะเพราะนั้นของแบบนี้อย่าไปยุ่งกับมันคนที่จะได้โควต้า 70,000 คนคือคนที่เขาไม่ไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้นะและสุดท้ายก็คือว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลแรกที่เคาะประตูสวรรค์ประตูสวรรค์ต้องเคาะก่อนนะพอเคาะแล้วนี่เขาก็ต้องมีการโต้ตอบกันนะแล้วบุคคลแรกที่จะได้เข้าสวรรค์ต่อจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือใครอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันและโควต้าที่นบีได้รับและขอไว้เนี่ยก็คือกึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์เพราะนั้นรักนบีด้วยการปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีไม่ใช่สกินเสื้อนะสกินเสื้อเรารักนบีมันยังไม่ใช่นะเหมือนกับเสื้อเหลืองเดี๋ยวบางคนไปตีความเข้าใจผิดเรื่องสถาบันเนี่ยมันอยู่ที่อะไรความเข้าใจการมองอย่างเข้าใจจะใส่เสื้ออะไรไม่สำคัญหรอกแต่บางคนเนี่ยไปมองดูเรื่องเสื้อเรื่องสีซึ่งความจริงมันไม่ใช่ไหมเพราะนั้นรักนบีก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องของการพูดสักแต่พูดอย่างเดียวถ้าหากเรารักนบีเราก็จะต้องรู้จักบุคคลคนนี้อย่างมากเราก็จะต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราเนี่ยรู้จักเรื่องราวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสักกี่เรื่องเห็นไหมก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังสั้นๆไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่มีสอบด้วยก็หมดเวลาแล้วมันยิงรอแล้วอักุลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมฟะซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะนะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์